สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนวันนี้มาพบกับห้องเรียนภาษาไทยน่ารู้กับครูรพิพันธ์ในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะคะในวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องของโฆษณาซึ่งเด็กๆก็เคยเห็นโฆษณาในทีวีในวิทยุหรือในสื่อต่างๆมาแล้วนะคะเรามาดูกันว่าในคลิปนี้นะคะจะมีอะไรที่น่าสนใจนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนกันเรามาดูกันก่อนว่าตัวชี้วัดในเรื่องนี้นะคะตรงกับท่อ 1.1 ม3/5วิเคราะห์วิจารณ์และประเมินเรื่องที่อ่านโดยใช้กลวิธีเปรียบเทียบเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจได้ดีขึ้นนะคะเดี๋ยวเราไปเรียนกันเลยว่าเรื่องโฆษณาเป็นยังไงนะคะค่ะต่อไปเรามาดูความหมายของการโฆษณากันนะคะการโฆษณาหมายถึงการให้ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อโฆษณาประเภทต่างๆเพื่อจูงใจหรือโน้มน้าวใจให้กลุ่มผู้บริโภคให้มีพฤติกรรมคล้อยตามโฆษณาและซื้อหรือใช้สินค้าและบริการตลอดจนชักนำให้ปฏิบัติตามแนวความคิดต่างๆนะคะค่ะต่อไปเรามาดูวัตถุประสงค์พื้นฐานของการโฆษณากันนะคะมีอะไรบ้างเราไปดูกันนะคะข้อ 1. เพื่อแจ้งข่าวสารข้อมูลมักจะถูกนำมาใช้ในกรณีต่างๆเช่นเพื่อการแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อสร้างภาพพจน์ของบริษัทเพื่อลดความเสี่ยงภัยของผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าเพื่อแนะนำวิธีใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อแจ้งข่าวสารให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงในส่วนประสงค์ทางการตลาดวัตถุประสงค์พื้นฐานของการโฆษณาข้อต่อไปนะคะข้อที่2เพื่อชักจูงใจนักการตลาดจะนำมาใช้เมื่อต้องการชักจูงใจให้เกิดการซื้อในทันทีหรือเพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานขายได้มีโอกาสในการแสดงสินค้าให้ผู้ซื้อเห็นใช้สร้างการเจาะจงในใช้ตราสินค้าหรือเพื่อจูงใจให้ผู้บริโภคเกิดความชอบในตรายี่ห้อของกิจการนั้นนะคะต่อไปเป็นวัตถุประสงค์ข้อที่3นะคะเพื่อเตือนความทรงจำนะคะมักจะถูกนำมาใช้เมื่อมีเป้าหมายย่อยดังต่อไปนี้คือเพื่อกระตุ้นความจำสนองผู้บริโภคเกี่ยวกับตรายี่ห้อของสินค้าของกิจการเพื่อรักษาภาพพจน์ของผลิตภัณฑ์และบริษัทให้คงไว้เสมอเพื่อเตือนความจำให้ผู้ซื้อรู้ถึงแหล่งที่จะซื้อสินค้าเป็นต้นนะคะต่อไปเรามาดูภาษาที่ใช้ในการโฆษณากันนะคะภาษาโฆษณาเป็นภาษาที่มุ่งโน้มน้าวจิตใจให้ผู้รับสารเปลี่ยนความคิดและเกิดการกระทำตามลักษณะของภาษาจึงมีสีสันเน้นอารมณ์ด้วยการใช้ภาษาต่างระดับในข้อความเดียวกันส่วนมากเป็นภาษาทางการกับกึ่งทางการนะคะภาษาโฆษณาก็จะมีลักษณะดังต่อไปนี้ค่ะ 1. เรียกร้องความสนใจคือเลือกใช้ภาษาที่ง่ายสุภาพกระตุ้นความรู้สึกของลูกค้า 2. ให้ความกระจ่างแก่ลูกค้าเป็นการใช้ภาษาที่ง่ายชัดเจนในการกล่าวถึงคุณภาพของสินค้าหรือบริการและ 3. ให้ความมั่นใจเป็นการอ้างอิงข้อมูลต่างๆเพื่อให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจนั่นเองนะคะต่อไปเรามาดูข้อควรคำนึงในการใช้ภาษาเพื่อการโฆษณากันนะคะ 1. ใช้ภาษาสามัญง่ายๆสุภาพเข้าใจง่ายสละสลวยนุ่มนวลชวนสนใจ
2. ใช้ถ้อยคำภาษาที่ตรงความหมายที่ต้องการสอดคล้องกับวัฒนธรรมของการใช้ภาษา 3. ใช้ถ้อยคำภาษาที่ถูกต้องเหมาะสมไม่ใช้ภาษาแสลงวิบัติหรือคำต่ำกว่ามาตรฐานนะคะ 4. ใช้ภาษาให้ถูกต้องตามแบบแผนไม่ใช้ถ้อยคำที่ตัดหรือย่อที่รู้กันเฉพาะกลุ่ม 5. ไม่ใช้คำที่มีความหมายกำกวมเข้าใจได้2แง่2มุมคำผวนหรือภาษาตลาด 6. ไม่ใช้คำวิชาการหรือศัพท์เทคนิคเกินความจำเป็น 7. ควรใช้คำที่เหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคลไม่ส่อเสียดไม่ทับถมผู้อื่นนะคะและ 9. ไม่ใช้ภาษาโลดโผนโฆษณาเกินความจริงเป็นการดูถูกสติปัญญาของผู้รับสารนะคะต่อไปเรามาดูตัวอย่างภาษาเพื่อการโฆษณากันนะคะเพื่อสื่อสารให้คิดในการโฆษณาต้องใช้ถ้อยคำให้ผู้พบเห็นได้คิดตามอย่างเช่นสิ่งที่ดีในชีวิตเราห่วงใยดวงใจของคุณหรือประดิษฐ์ถ้อยคำกระทัดรัดภาษาโฆษณาที่ดีต้องใช้คำสั้นกระทัดรัดทำให้ผู้พบเห็นรับสารได้อย่างรวดเร็วเช่นเพื่อนคู่คิดมิตรคู่ใจหรือเล็กดีรสเด็ดเป็นต้นนะคะต่อไปเรามาดูประโยชน์และโทษของการโฆษณากันนะคะเรามาดูประโยชน์ของการโฆษณากันนะคะ 1. เปิดโอกาสให้คนทั่วไปได้รู้จักสินค้าหลายประเภทการบริการที่สะดวก 2. ให้ข้อคิดที่เป็นประโยชน์เช่นรักษาสิ่งแวดล้อมรู้จักประหยัดเป็นต้นนะคะต่อไปเป็นโทษของการโฆษณาก็มีเหมือนกันนะคะ 1. เข้าใจผิดหรือหลงผิดไปตามคำโฆษณาชวนเชื่อและ 2. เสนอค่านิยมที่ผิดเช่นการใช้ความรุนแรงหรือการหลอกลวงเป็นต้นนะคะค่ะและทั้งหมดนี้คือความรู้ในเรื่องของการโฆษณากันเด็กๆ ก็ใช้วิจารณญาณในการเลือกรับชมโฆษณาในสื่อต่างๆและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันให้เหมาะสมนะคะแล้วเรามาเจอกันในคลิปหน้านะคะว่าจะเป็นเรื่องอะไรกันแต่ก่อนที่จะเจอกันในชั่วโมงหน้าเด็กๆอย่าลืมไปทำแบบฝึกหัดทบทวนบทเรียนในรายวิชาภาษาไทยอย่างสม่ำเสมอนะคะและก่อนจากการเด็กๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้คุณครูด้วยนะคะสวัสดีค่ะ